เมื่อเราต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมในชีวิตเรามีทางเลือกสองทางคือจะหมดหวังและทำให้ตัวเองตกต่ำหรือว่าจะสร้างจิตใจให้แข็งแกร่งจากความทุกข์นั้น